นี่อะไรอ่ะจากห้างค่ะอาน้องให้เขาส่งตัวอย่างมาให้จะเอาไปให้คุณพระค่ะบังเอิญน้องทำเสื้อคุณพระขาดแต่น้องไม่แน่ใจเรื่องขนาดตัวคุณพระค่ะจะใหญ่ไปอะไรที่ไม่ได้คาดฝันเขาเรียกว่าความบังเอิญแต่ถ้าบังเอิญหลายๆครั้งก็นับได้ว่าเป็นพรหมลิขิตประสิทธิ์คุณพระจะมาน่าจะแจ้งไว้ก่อนนะผมจะได้อยู่รอเพราะเดี๋ยวผมต้องออกไปประชุมต่ออีกอ่ะเอ้ยทำอะไรนะแวะมาขอบคุณที่ช่วยจับโจรให้น่ะอ๋อนี่ไม่เป็นไร ยังไม่หายร้อนนายเหรออ๋อยาสมุนไพรจีนของน้องเขยน่ะผมแวะไปเอาให้แกทุก3วันนี่มันร้านยาเอสแอบังเอิญแท้คุณพาชอบแวะไปแถวนั้นเหรอก็มีแวะไปบ้างอ่ะคือตรงนั้นอ่ะมีร้านน้ำแข็งใสแล้วบังเอิญผมชอบพาน้องไปมากคุณพักเคยลองไปหรือยังเผื่อเราบังเอิญจะได้ไปเจอกันไงไว้เราบังเอิญไปเจอกันนะถ้าบังเอิญเจอกันบ่อยๆจะได้ไม่บังเอิญแล้วไงพอดีว่าผมไปรับหลานมาจากโรงเรียนน่ะจำได้ว่าคุณประสิทธิ์เคยพูดถึงร้านนี้นี่หนูนิดครับร้านสาวของผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่รังเกียจก็เชิญนั่งด้วยกันครับขอบคุณค่ะพระมาที่นี่บ่อยเหรอคะความจริงผมต้องมารับยาให้กับน้องเขยแทบจะวันเว้นวันเลยแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะพอดีวันนี้ขอบคุณครับหนูนิดต้องทำงานประดิษฐ์นะผมได้พาแกมาซื้อของใช่ไหมครับครูบอกว่าให้ประดิษฐ์ขวดมาแข่งชีละวันวันนี้เนี่ยทำขวดพิเศษไปสุดโอ้ตายแล้วลุงเฮ้ยลุงทำยังไงดีทำยังไงดีแย่แล้วแย่แล้วอานงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวซักได้ขอโทษค่ะคืออานงซุ่มซ่ามเองค่ะไม่เป็นไรหรอกความจริงมันก็เก่าแล้วคุณพระคะอานงขอเถอะนะคะขออนุญาตเป็นหน้าที่ของอานงนะคะเดี๋ยวจะเอามาคืนให้ค่ะแต่นะคะงั้นก็รบกวนด้วยโอ้ยเลอะหมดเลยค่ะขอรางวัลปลอบใจหน่อยได้ไหมคะตั้งขอบคุณคุณรุ่นด้วยค่ะไปทุกคนมาไม่รู้ใครจุบใครแล้วเนี่ยเลอะหมดแล้วค่ะอ๋อเลอะวีเสื้อขาวค่ะเดี๋ยวอนงช่วยก็ได้ค่ะขอโทษค่ะอนงไม่ได้ตั้งใจโอ้เมย์ขืนตั้งใจคุณพระมีหวังศึกหลอกวันนี้แน่